แล้วก็ต่อมาเขาบอกว่าเวลาที่เราบ่นหรือว่าด่าในใจเนี่ยจะบาปไหมครับคืออย่างน้อยมันก็ดีที่ว่าอีกคนไม่ได้ยินเนาะ ใช่ไหม คือด่าในใจเนี่ยด่าหรือบ่นจะดังขนาดไหนก็ตามมันก็อยู่ในตัวของคนคนนั้นเนาะมันมีอยู่มันคืออย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยมีบางอย่างที่มันส่งผลกับผู้ที่นึกบางอย่างเพียงนึกไม่ส่งผลละหมาดแล้วในใจคิดเพื่อที่จะอวดว่าให้คนอื่นเนี่ยเขามานิยมชมชอบในสิ่งที่เราทำละหมาดถูกต้องเลยแต่ใจคิดว่าอยากจะให้คนอื่นชมเรียบร้อยส่งผลไหมส่งผลไหมครับตะกับบดยะโสโอหังคิดว่าข้าเจ๋งข้าใหญ่ข้าสามารถกว่าคนอื่น มันอยู่ในใจนะไออามาลแปลว่างานของหัวใจลักษณะแบบนี้จะส่งผลกับตัวผู้อะไรผู้กระทำในแง่ของความบริสุทธิ์ในแง่ของความจริงใจในแง่ของความรู้สึกที่มันยะโสโอหังแต่ถ้าหากว่าความรู้สึกหรือบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในใจที่มันจะไปกระทบกับคนอื่นแต่มันถูกชะลอไว้ถูกกักไว้เฉพาะในใจเนี่ย อันนี้จะไม่ส่งผลครับเช่นคิดจะไปทำร้ายคุณนายอิมคิดยังไม่ได้ทำยังไม่เป็นความผิด มันจะเป็นความผิดก็ต่อเมื่อไปเริ่มลงมือทำเห็นไหมมีความผิดเลยแปลว่าไอ้การที่เราคิดไม่ดีกับคนอื่นเนี่ยมันก็มีอีกอันนึงที่น่ากลัวเหมือนกันเขาเรียกซูอุซอนแปลว่าการมีอคติการมีอคติเนี่ยมันจะไม่ดีก็ต่อเมื่อมันส่งผลต่อพฤติกรรมครับเวลาคนเรามีอคติกับใครก็จะแสดงการกระทำหรือความรู้สึกแสดงออกกับคนคนนั้นจากพื้นฐานที่อยู่ในใจทีนี้ในกรณีที่ผู้หญิงคนนี้ถามว่าสมมติโมโหสามีแล้วอาจจะด่าอาจจะว่าอยู่ในใจผมว่าเขายังเก่งนะเอ๊ะไม่รู้นะผมไม่รู้ชื่ออะไรผมว่าเขาเก่งนะเอาชื่อไหมครับเขาเก่งไม่ต้องไอชื่อไม่เป็นไรมีเขาส่งชื่อมาด้วยเขาเก่งตรงที่ว่าเขาเก็บให้มันอยู่ในใจได้ฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกว่าอินนัลลอฮะตะจาวะซะอันอุมมะติมาฮัดดะซัตบิฮิอัมฟุซาฮามาลัมตะอ์มัลเอาตะตะกัลลัมที่บอกว่าอัลลอฮ์จะไม่เอาโทษอินนัลลอฮะตะจาวะซะอันอุมมะติจะไม่เอาโทษกับบ่าวของฉันมาฮัดดะซัตบิฮิอัมฟุซาฮาแปลว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเขาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจของเขาเนี่ยมาลัมตาฟอันเอาตะตะกัลลัมตราบใดที่คนคนนั้นยังไม่กระทำในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจหรือจะยังไม่พูดในสิ่งที่ใจเขาคิดคือคิดไว้นะคิดได้แต่ยังไม่ได้ทำหรือยังไม่พูดอินนัลลอฮะตะยาวะซะตะยาวะแปลว่าอัลลอฮ์ให้เลยผ่านแปลว่าอัลลอฮ์ไม่เอาโทษกับคนที่เพียงแต่คิดแต่ยังไม่ทำหรือยังไม่พูดผมถึงชมไงว่าเก่งเอาจริงๆดีไม่ถือมีดด้วยโอ้โหบางคนเนี่ยไม่รู้อะไรไปก่อนระหว่างคิดกับมืออ่ะบางคนฉันคิดไม่ทันแตกไปแล้วนะทำไมทำอย่างเงี้ยคิดไม่ทันแปลว่ามือเร็วกว่ามั้ยตามน้ำพริกอยู่ไอ้นี่พูดได้มั้ยลูกสากลอยแล้วไม่ได้กินแล้วไม่ได้กินแล้วไม่ทันนึกมือไปก่อนแล้วอันนั้นแสดงว่าการกระทำมันเร็วกว่านึกปี๊ดไงพอคุยเรื่องอื่นได้นะปี๊ดใช่ไหมคุยเรื่องนี้ไม่ได้นี่มีหะดีษนี้คนอิมฮันดี้น่าฟังนี่ไหนถามแล้วผมให้ความรู้เพิ่มเติมครับคำถามว่าเพียงคิดที่จะตำหนิหรือด่าในใจเนี่ยตราบใดที่ยังไม่ส่งผลกับการกระทำหรือคำพูดมันเหมือนนินทาไหมจ๊ะไม่นินทาไม่ใช่นินทาใช่ไหมไม่คือการว่าเนี่ยไม่ใช่นินทาอนินทาเนี่ยแปลว่าการที่เราพูดกับคนอื่นถึงคนคนหนึ่งในสิ่งที่เขาไม่ประสงค์ในสิ่งนั้นครับบีมายะกรออันนี้คือกีบะแปลว่าเราไปนินทาเขาแต่ถ้าหากว่าคือถึงแม้ว่าเป็นจริงนะครับไอ้สิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเป็นจริงแต่ว่าเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบกรณีอย่างนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นการนินทา
แต่ถ้ามันเป็นจริงเนี่ยครับมันคือบาปการใส่ร้ายคือการใส่ร้ายเลยนะฉะนั้นศาสนาก็ป้องกันตรงนี้เอาไว้แหละคุณอิมครับเพราะว่าเพื่อที่จะให้เราได้ระวังตัวเองเพราะว่าโดยพื้นฐานมนุษย์เนี่ยชอบพูดถึงเรื่องคนอื่นมากกว่าพูดถึงตัวเราเองโดยธรรมชาติเลยจริงไหมครับพอพูดถึงคนอื่นแล้วสนุกโอ้โหเมามันมากคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้แต่เราลืมไปว่านั่นน่ะเวลาคนอื่นพูดถึงเรามากนี่ลมขึ้นเหมือนกันเหมือนกันนั่นแหละเขาเวลาเราพูดถึงเขาก็เคืองเราเหมือนกันเลยฮะดีษบทหนึ่งบอกว่าอินนัลลอฮะกะตะบัลฮะซะนาตวะซัยยิอาตซุมมาบัยยะนะซาลิกะฟะมันฮัมมะบิฮะซะนาตินฟะลัมยะอ์มัลฮากะตะบะฮัลลอฮุละฮูอินดะฮูฮะซะนะกามิละฟะอินฮูวะฮัมมะบิฮาฟะอามิลาฮากะตะบะฮัลลอฮุละฮูอินดะฮูอัชรฮะซะนาตินอิลาซะบอมิอะติดิอ์ฟินอิลาอะดออาฟินกะซีเราะวะมันฮัมมะบิซัยยิอะห์ฟะลัมยะอ์มัลฮากะตะบะฮัลลอฮุละฮูอินดะฮูฮะซะนะกามิละฟะอินฮูวะฮัมมะบิฮาฟะอามิลาฮากะตะบะฮัลลอฮุละฮูซัยยิอะห์วะฮิดะห์สรุปความอย่างงี้อันนี้เป็นหะดีษกุดซีนะครับบันทึกอิมามบุคอรีมุสลิมแท้จริงอัลลอฮฺตะอาลานั้นกาตาบัลฮาสนาตอัลลอฮฺได้บันทึกสิ่งที่เป็นความดีวัสไซยาอัตและสิ่งที่เป็นความไม่ดีไว้ซุมมาบัยยะนะซาลิกะแล้วก็อธิบายว่าดีคืออะไรไม่ดีคืออะไรฟามันฮัมมะบิฮาสนาตินฮัมมะแปลว่าดังนั้นใครก็ตามที่ตั้งใจในความดีอย่างหนึ่งครับฟาลัมยะมัลฮาตั้งใจแล้วไม่ได้ทำนึกกับตั้งใจนี่อันเดียวกันไหมเพียงนึกแต่ไม่ได้ตั้งใจ เห็นไหมคือเวลาตั้งใจที่จะทำอะไรเนี่ยแล้วเราไม่ได้ทำกาตาบะฮัลลอฮูอินดะฮูฮะซะนะกามิละอัลลอฮ์บันทึกว่าให้เขาได้รับความดีสมบูรณ์หนึ่งความดีหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วคือตั้งใจยกตัวอย่างคืนนี้ผมคุณนาอิมคุยกันว่าเรื่องการละหมาดตะฮัจญุดคุยกันได้รสชาติมากแล้วมีความรู้สึกว่าหวานหวานชื่นคืนนี้ตั้งใจจะตื่นละหมาดตะฮัจญุดตั้งใจเลยกลับไปบอกซุนนะบอกภรรยาว่าคืนนี้ปกบังด้วยนะตื่นละหมาดกันบอกชื่อภรรยาผมเรียบร้อยแล้วหนึ่งแล้วเป็นคนที่นี่เป็นคนอยู่กับซุนนะตลอดแน่นอนใช่อยู่กับซุนนะตลอดเลยทีนี้เผอิญหลับทั้งคู่เลยตื่นมาอีกทีซุบฮ์ครับนะความตั้งใจก่อนนอนว่าอยากจะละหมาดตั้งใจแน่วแน่แต่ว่ามันหลับเลยเวลาไปตื่นมาได้ความดีหนึ่งความดีนับไปแล้วนับแล้วเพราะตั้งใจแต่ไม่ได้ทำเพราะเหตุสุดวิสัยแต่มีความตั้งใจละนับตรงนั้นว่าเรามีความตั้งใจเนี่ยตั้งใจเหมือนกันตื่นขึ้นมาง่วงนอนนอนต่อไอ้ความตั้งใจนั้นไม่ได้เพราะสามารถจะทำได้แต่เราไม่ได้ทำไม่ยอมทำอันนี้ไม่ได้นะไม่ได้อันนี้ไม่ได้นับหรือเพียงนึกแต่ไม่ได้ตั้งใจนึกว่าคิดว่าเดี๋ยวจะละหมาดแต่ไม่ได้มีความมุ่งมั่นว่าฉันอยากจะตื่นมาเพื่อละหมาดฉะนั้นอุลามาเขาบอกว่าฮัมมาที่นี่ก็คือความตั้งใจแน่แน่ในการที่จะทำความดีนั้นๆแต่เขาไม่ได้ทำจะด้วยเหตุสุดวิสัยบังเอิญอะไรก็ตามแต่รับหนึ่งแล้วเขาได้รับหนึ่งความดีฟาอินฮัวฮัมมะบิฮาฟาอามิลาฮาแต่ตั้งใจแล้วได้ทำด้วยกาตาบะฮัลลอฮูละฮูอินดะฮูอัชรอฮาซะนาตสิบเลยอัลลอฮ์เริ่มบันทึกตั้งแต่สิบอีลาซาบีมีอาติดิฟินสิบไปสู่700อีลาอัดอาฟินกะซีรอไปสู่จำนวนที่ไม่สามารถคำนวณนับได้หน้าที่พระองค์แปลว่าคนที่ตั้งใจทำดีแล้วได้ทำสตาร์ทจาก10ฮะ10ไปสู่700ไปสู่จำนวนที่ไม่สามารถจะคำนวณนั้นได้อาดาอาฟินกาซีรอวะมันฮัมมาบิไซยิอะเนี่ยใครก็ตามที่ตั้งใจที่จะทำของไม่ดีนะฟาลัมยะมัลฮาตั้งใจแล้วก็ไม่ได้ทำกาตาบะฮัลลอฮูละฮูอินดะฮูฮะซะนะกามิละอัลลอฮ์บันทึกให้กับเขาหนึ่งความดี
ตั้งใจแล้วไม่ได้ทำตั้งใจที่จะทำชั่วนะอันนี้ต้องเข้าใจนะตั้งใจที่จะทำชั่วตั้งใจว่าจะไปรักเห็นเสื้อสูทตัวนี้สวยเดี๋ยวถ้าเผลอเนี่ยหยิบแน่พอแล้วครับได้ตัวนี้แล้วนะจะเอาใหม่เสร็จแล้วเผอิญว่าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทำผมได้ความดีแต่การไม่ได้ทำเนี่ยมีเหตุผลนะต้องไม่ได้ทำเพราะสำนึกในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำนึกในความเกรงกลัวของอัลลอฮฺตะอาลาเช่นผมตั้งใจจะรักสูตรคุณอิมเสร็จแล้วสูตรก็แขวนอยู่ไม่มีใครเห็นเข้ามาดึกๆหยิบไปก็ไม่มีใครเห็นแต่กำลังจะหยิบนึกเลยว่าการลักขโมยเนี่ยมันถือว่าเป็นบาปใหญ่มันมีบทลงโทษอัลลอฮ์ไม่มีใครเห็นแต่อัลลอฮ์เห็นฉันฉันไม่สามารถจะทำอย่างนี้ได้แล้วตัดสินใจไม่ทำเนี่ยเป็นความดีอันเนี้ยถือว่าได้รับหนึ่งความดีอีกคนหนึ่งหรืออีกกรณีหนึ่งกำลังจะหยิบเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องอัดเปิดไฟมาเห็นพอดีครับปุ๊บผมก็เลยไม่สามารถจะรักได้แล้วก็ไปกรณีอย่างนี้เนี่ยนี่มันยังมีความตั้งใจอยู่ไม่ได้รับความดีกรณีอย่างเนี้ยไม่ใช่เพราะอะไรเพราะที่เขาไม่ได้ทำเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาเกรงกลัวอัลเลาะห์แต่เขาไม่ได้ทำเนี่ยเพราะมันมีอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่ได้สามารถจะทำสิ่งนั้นครับอันนี้ไม่ได้ความดีนะแล้วฮะดีษบทนี้บอกว่าวะมันฮัมมะบิซัยยิอะฮ์ฟะลัมยะอ์มัลฮากะตะบะฮัลลอฮุละฮูอินดะฮุฮะสะนะกามิละคนที่ตั้งใจทำชั่วแล้วไม่ได้ทำเนี่ยอัลเลาะห์บันทึกความดีให้หนึ่งความดีเป็นการไม่ได้ทำอันด้วยเหตุแห่งการเกรงกลัวอัลเลาะห์ฟาอินฮุวะฮัมมะบิฮาฟาอามีละฮาหากว่าเขาตั้งใจแล้วได้ทำกะตะบะฮัลลอฮุกะตะบะฮัลลอฮุละฮูซัยยิอะฮ์วะฮิดะอัลเลาะห์บันทึกให้เขาได้รับความชั่วเพียงหนึ่งความชั่วซุบฮานัลลอฮ์โอ้โหอัลเลาะห์เมตตานะ